็วันนี้นะครับเอาฝักของเจ้าต้นมอนสเตล่ามาให้เพื่อนชมนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้นี่มันเป็นพันเบอร์สเกียนานะครับก็คือเป็นพันแบบเลื้อยซึ่งมันจะต่างกับเดลิซิโอซ่าก็ตรงที่ว่าแบบเลื้อยเนี่ยมันจะให้ผลให้เนื้อที่น้อยกว่าแบบเดลิซิโอซ่านะครับนะแค่นั้นเองอย่างอื่นเหมือนกันหมดนะครับในเรื่องของเดลิซิโอซ่ากับเบอร์สเกียนาเนี่ยเคยทำคลิปไว้แล้วนะครับแต่วันนี้เอาผลมาให้ชมก่อนนะครับนี่ของผมออกผลแล้วนะครับผลของมอนสเตล่าเนี่ยนะครับอันเนี้ยเลี้ยงมาต้นนี้เนี่ยจะเลี้ยงมาประมาณ 3-4 ปีน่าจะมีนะครับออกผลเลยเป็นแบบเลื้อยนะครับก็เพื่อนๆหลายคนก็คงรู้แล้วนะครับว่าผลของมันเนี่ยทานได้นะครับแล้วก็อร่อยซะด้วยซึ่งผมก็ยังไม่เคยทานแต่ถ้ามีสุกแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองมาทานแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆชมนะครับสำหรับคนที่อยากจะทานก็ถ้าสุกเดี๋ยวผมก็จะแจ้งไปเรื่อยๆก็ลองมาชิมกันได้นะครับอ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเอาเจ้าต้นของเจ้ารสชาติของเจ้าตัวผลของมอนสเตล่าเนี่ยที่หลายๆคนเขาบอกนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะผมยังไม่เคยทานเขาบอกว่ามันจะเหมือนพวกสับปะรดกล้วยมะม่วงสุกผสมผสานกันเนี่ยโอ้โหแล้วแบบเลยเป็นที่มาของชื่อแบบว่าต้นฟู้ดสลัดก็คือเป็นแบบสลัดผลไม้รวมๆกันในฝักเดียวเออมันน่าจะรสชาติดีมากๆเลยนะผมว่านะครับก็ผลของมันเนี่ยเวลามันสุกเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ให้สุกคาต้นเพราะว่าเดี๋ยวนกกระรอกจะมากินนะครับแต่ว่าควรจะเอาตัดไปปุ๊บแล้วก็เอาไปบ่มนะครับบ่มเหมือนกล้วยนะครับก็ลองดูนะครับใครมีก็ลองชิมดูนะครับอีกอย่างนึงก็คือผลของมอนสเตล่าเนี่ยจะสามารถกินได้เมื่อสุกดีแล้วเท่านั้นนะครับเขาจะกินเขาก็จะกินแต่เนื้อของมันนะครับเนื้อด้านนอกนะครับแค่นั้นนะครับเดี๋ยวเอาผมลองได้กินดีกว่าแล้วค่อยเอามาพูดนะครับเพราะว่าฟังเข้ามาก็ไม่เท่ากับได้ลองชิมเองนะครับก็แต่คลิปนี้ก็คือเอารูปลักษณะของเจ้าตัวผลของมอนสเตล่าแบบเลื้อยเบอร์สเกียนามาให้เพื่อนๆดูนะครับนะฮะว่าเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะครับแค่นี้ครับสั้นๆได้ใจความเดี๋ยวพอมันโตแล้วเดี๋ยวเอามาชิมให้ดูนะครับว่าเป็นรสชาติยังไงนะครับขอบคุณครับ